สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็จะมาพูดต่อนะครับในเลคเชอร์ย่อยของเรานะครับในวิชา Deep Learning นะครับเรายังคงอยู่ในโมดูลที่2นะครับก็คือนะครับการปรับปรุงรวมจนถึงนะครับการทำให้ตัว Neural Network ของเรานั้นนะครับสามารถทำงานแล้วก็เทรนนิ่งได้เร็วขึ้นสามารถที่จะเข้าสู่จุดออพติมัมที่ดีขึ้นนะครับในเลคเชอร์ก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงเกี่ยวกับนะครับวิธี Gradient Descent นะครับด้วยนะครับด้วยโมเมนตัมนะครับซึ่งจะทำให้นะครับเราสามารถที่จะเข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วมากขึ้นนะครับในเลคเชอร์นี้นะครับเราก็มานำเสนออีกนะครับเทคนิคหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า RMS Prop นะครับถ้าเกิดเราดูนะครับคอนทัวร์นะครับของตัวนะครับคอสฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้นะครับสมมติเราใช้ตัวgradient descent ธรรมดานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามีแค่นะครับตัวแปร2ตัวก็คือตัวแปรตัว w กับ b นะครับสมมตินะครับว่านะครับตัวแปรของ w เนี่ยไปทางนี้นะครับขณะที่ตัวแปรของ b นั้นนะครับส่งผลนะครับส่งผลให้ cost functionไปในทางแกนตั้งนะครับสมมุติถ้าเกิดเราลองไปรันซิมูเลชันดูแล้วแล้วปรากฏว่านะครับการผ่านของการนะครับอัปเดตเพื่อเข้าสู่จุดออพติมัมของคอสนั้นเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าการแกว่งในแนวแกนตั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวแกน b ในการในพารามิเตอร์ของ b นั้นนะครับก็จะมีค่าที่สูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยจะซึ่งในกรณีถ้าเกิดมันแกว่งมากแบบที่เราเคยเรียนรู้ไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้นะครับการลู่เข้าสู่จุดนะครับลู่เข้าสู่จุดออพติมัมนั้นนะครับเป็นไปได้ช้านะครับซึ่งนะครับเราเคยเรียนกันไปคราวที่แล้วถูกไหมฮะในกรณีของนะครับgradient descent with momentum นะครับก็คือว่าเราจะพยายามใช้นะครับexponential weighted average นะครับเพื่อที่จะหาแนวโน้มแล้วหลังจากนั้นเฉลี่ยเพื่อให้มันวิ่งเข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วขึ้นนะครับแต่ในเลคเชอร์นี้เราจะใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่า RMS Pop นะครับถ้าเกิดเราพิจารณานะครับถ้าเราพิจารณานะครับถ้าเกิดเราพิจารณาคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์ซึ่งแสดงให้เห็นด้านบนนะครับแล้วก็นะครับผลของพารามิเตอร์นะครับซึ่งก็คือ w กับ b นะครับ w นี้ก็คือนะครับอยู่ในแกนในแนวแกน x นะครับ b อยู่ในแนวแกนตั้งอันนี้คือสมมุติว่ามีแค่พารามิเตอร์2ตัวนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะทำเพื่อให้นะครับพาธของมันเนี่ยวิ่งเข้าสู่จุดออพติมัมหรือจุดสีแดงนะครับได้ดีที่สุดนั้นก็คือเราต้องการที่จะหน่วงนะครับการแกว่งหรือการเรียนรู้ในแนวของ b ถูกไหมฮะพารามิเตอร์สมมติเรามีพารามิเตอร์อยู่2ตัวคือพารามิเตอร์ตัว w และพารามิเตอร์ b เราเห็นว่ามันแกว่งในพารามิเตอร์ b นะครับมันแกว่งมากแล้วก็เสียเวลาไปในการแกว่งในแนวแกนตั้งแทนที่ว่าจะนะครับรีบวิ่งเข้าสู่จุดออพติมัมฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะหน่วงไม่ให้มันมีการแกว่งมากในแนวแกน b นะครับในแนวแกน b นะครับในขณะเดียวกันเราต้องการเร่งนะครับความเร็วนะครับในการเรียนรู้หรือในการอัปเดตในการเรียนรู้หรืออัปเดตนะครับในแนวแกน
W ในกรณีนี้ในแกนในแนวแกน W นี่คือกรณีแนวนี้นะครับแนวที่แนวนอนที่ cost function มันจะวิ่งเข้าสู่จุด optimum จะไม่แกว่งแบบนี้นะครับจะไม่ได้ไปในแนวตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้โดยการใช้เทคนิคของ RMS Pop นะครับทั้งนี้นะครับเทคนิคของ RMS Pop นี่ก็ง่ายๆเลยครับก็คือนะครับถ้าเกิดเราแบ่งข้อมูลออกมาเป็น mini batch นะครับอาจารย์ใช้สีแดงนะครับที่นะครับ iteration t นะครับเราจะทำการคำนวณนะครับคำนวณ dj by d omega แล้วก็ dj by db นะครับบนนะครับmini batch ที่เรากำลังรันอยู่นะครับจากนั้นนะครับเราจะคำนวณพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมันก็คือเราให้ตั้งชื่อว่าเป็นพารามิเตอร์ sd omega นะครับ sd omega จะเท่ากับนะครับเบต้า2คูณ sd omega ของค่าที่แล้วนะครับบวกด้วย1ลบเบต้า2นะครับคูณด้วย dj by d omega ทั้งหมดยกกำลัง2ขณะเดียวกันนะครับไอตัวนะครับตัว sdb นะครับเราก็ให้มีค่าเท่ากับเบต้า2นะครับคูณกับ sdb ของคราวที่แล้วนะครับบวกด้วย1ลบเบต้า2นะครับคูณด้วย dj by db ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับในกรณีถ้าเกิด dj by d omega นะครับ dj by d omega เนี่ยนะครับมันเป็นเมทริกซ์หรือเป็นเวกเตอร์นะครับไอ้ dj omega กำลัง2เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอาเมทริกซ์มาคูณกันยกกำลัง2นะครับมันหมายความว่าelements wise ไอตัวนี้ถือว่าเป็น element wise ยกกำลัง2ความหมายคือยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติ dj by d omega ของนักศึกษาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9เงี้ยนะครับนักศึกษาหา s d omega ของตัวที่1เพื่อกำลังพิจารณาของตัวที่1อยู่นักศึกษาก็1ยกกำลัง2ไอนี้ก็เป็น2ยกกำลัง2ก็เป็น4 1ยกกำลัง2 2กำลัง2เป็น43ยกกำลัง2เป็น9 4ก็กำลังเป็น16ไปเรื่อยๆ99ก็เป็น81อย่างนี้มันจะเป็น element wise ยกกำลัง2นะครับเช่นเดียวกับ dj by db มันก็เป็น element wise ยกกำลัง2เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราได้ sd นะครับ w นะครับกับ sd นะครับตัว sd ตัว sdb มาแล้วเราก็จะทำการอัปเดต weight นะครับเวทของเรานะครับเวทของเราก็จะอัปเดตนะครับเราจะอัปเดตเวทนะครับก็เป็นมีค่าเท่ากับ w นะครับเท่ากับ w ลบ alpha learning rate คูณด้วย dj by dw นะครับคูณด้วย1ส่วน sd omega ขณะเดียวกัน b ก็มีค่าเท่ากับนะครับb ลบ alpha dj by db คูณด้วย1ส่วน sdb นะครับทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดนะครับถ้านะครับ dj by d omega นะครับมีขนาดถ้าเกิด dj by db นะครับ dj by db มีขนาดใหญ่นะครับเราลองมาดู dj by db มีขนาดใหญ่จะส่งผลอะไรครับ sdb ก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยถูกไหมฮะก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยมาจากสมการตัวนี้ sdb ก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยเพราะไอ้ตัวนี้นะครับ
SDB นี่เท่ากับ DJ by DB ยกกำลัง2คูณกับไอตัวพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับเน้นอีกนิดนึงนะครับว่าเบต้า2เนี่ยเราถือว่าเป็นไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราจะต้องปรับอีกรอบนึงนะครับคือไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราต้องปรับอีกรอบนึงในกรณีที่ทำ IMS IMS prop นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด DJ by DB มีขนาดใหญ่นะครับ SDB ก็จะมีขนาดใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเรานะครับนำนะครับ SDB ไปหารกับ DJ by DB แสดงว่าอะไรครับเรากำลังไปหน่วงมันถูกไหมฮะผลที่ได้ก็คือเพราะว่าเราเอาขนาดไอนะครับตัวหารซึ่งมีขนาดใหญ่นี้ไปหารกับค่าของไอตัว DJ by DB นะครับทำให้นะครับผลก็คือนะครับจะเกิดนะครับการหน่วงนะครับจะเกิดการหน่วงนะครับนะครับทำให้นะครับมีค่าเปลี่ยนแปลงในการอัปเดต Bน้อยนักศึกษาลองดูสิครับสมมุติเราทราบอยู่แล้วถ้าเกิด DJ by DW เนี่ยนะครับ DJ by DW เนี่ยมันมีค่าใหญ่ถูกไหมฮะแสดงว่ามันมีค่าใหญ่แสดงว่าถ้าเกิดสมมติเราไปดูที่คอสฟังก์ชันเนี่ยมันพร้อมที่จะแกว่งที่เยอะนะครับไปดูเพราะว่าการแกว่งนี้ขึ้นอยู่กับนะครับเกรเดียนต์เพราะว่าเกรเดียนต์เนี่ยเราจะไปใช้ในการอัปเดตเวทนะครับอัปเดตเวทนะครับเพราะมันไอค่าคอสฟังก์ชันมันแกว่งเสร็จแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่ามันแกว่งเยอะนะครับถ้าเกิดเราพยายามเบรกมันไว้โดยการใช้ RMS prop นะครับเราก็เอาไอ้ตัวนี้ยกกำลัง2คำนวณหา SDB ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ตัวหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเอา SDB ไปหารเราเห็นได้ว่าต่อให้มันค่าใหญ่ก็ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ด้วยพอใหญ่ด้วยเสร็จปุ๊บนะครับไอ้ SDB ตัวนี้พอมันเอาไปหารปุ๊บมันจะหน่วงทั้งก้อนทำให้ไอ้ตัว B นี้นะครับไม่ซ่ามากนักไม่แกว่งมากนักมันถูกกดลงนะครับนะครับถูกกดลงนะครับในขณะเดียวกันนะครับนะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้านะครับค่า DJ by DW ต่ำตัวนี้คืออาจจะต่ำกว่า1เลยนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับค่าของ SDW ก็ยิ่งต่ำทำไมมันยิ่งต่ำอ่ะครับนักศึกษาลองดูนี่สิครับนะครับตัว SDW เกิดจาก DJ by DW ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วย1ลบเบต้า2คูณด้วยเบต้า2คูณตัวนี้ใช่ไหมครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิด DJ by DW ตัวนี้ต่ำพอยกกำลัง2มันก็ยิ่งต่ำ SW ยิ่งต่ำค่ายิ่งต่ำพอต่ำเสร็จปุ๊บนะครับต่ำมากๆเอามาหารกับ DJ by DW นะครับนักศึกษาลองดูนี่ครับไอ้ตัวนี้ต่ำอันนี้ยิ่งต่ำมากกว่าไอ้ตัว DJ by DW อีกความหมายคืออะไรฮะมันบูสต์มันดึงนะครับมันดึงทำให้ไอ้ตัวการเปลี่ยนแปลงของ W นั้นมีค่ามากขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้หารกับตัวที่เล็กนะครับหาไอ้ตัวนี้หารกับตัวที่เล็กกว่ามันก็จะใหญ่ขึ้นถูกไหมฮะแสดงว่ามันไปนะครับเพิ่มความเร่งของการเรียนรู้ในแกน W ขึ้นไปทำให้ไอ้ภายในสีแดงตัวเนี้ยนะครับสามารถวิ่งเร็วมากขึ้นในแกนนี้แต่ในขณะเดียวกันมันหน่วงไม่ให้ในแกนตั้งหรือในแกนสีฟ้าเนี่ยขึ้นมากเกินไปแต่ขณะเดียวกันไปเร่งในแนวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนะครับ IMS POP นะครับเวลาเราไปใช้เนี่ยนะครับมันจึงสามารถนะครับที่จะเร่งการเรียนรู้นะครับทำให้ IMS POP นะครับทำให้นะครับการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้
นะครับเป็นไปได้เร็วกว่านะครับเกรเดียนต์เดเซนต์ธรรมดาในบางครั้งนะครับในบางครั้งนะครับการอัปเดตเวทอันนี้คืออัปเดตเวทแบบที่1 นะครับก็คือเอาตัว SDW กับ STB ไปหารเลยนะครับในบางครั้งเราอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะใช้การอัปเดตเวทนะครับ RMS pop เราก็อาจจะใช้ square root ของ STB ก็ได้นะครับ W ลบ alpha นะครับ DJ by D omega คูณด้วย1ส่วน square root SDW หรือนะครับ B เราก็จะใช้ omega ลบ alpha DJ by DB คูณด้วย1ส่วนด้วยนะครับ square root SDB นะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับตอนที่ทำ RMS prop นะครับอย่างไรก็แล้วแต่เกิด SDBเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ SDB กับ SDW นั้นนะครับเกิดมันมีค่า0ขึ้นมานะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาที่เราทำ RMS pop เราจะบวกค่าแอปซิลอนเข้าไปตัวหนึ่งเป็นค่าเล็กๆเพื่อป้องกันการหารด้วย0นะครับแอปซิลอนนี้ก็อาจจะตั้งเซตไว้มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ8นะครับอันนี้คือ RMS นะครับ RMSblob นะครับซึ่งจะช่วยทำให้นะครับการเรียนรู้นะครับสามารถที่จะมุ่งเข้าสู่จุดออปติมัมได้เร็วมากขึ้นนะครับเป็นอีกทริคนึงนะครับนอกเหนือจากไอตัวโมเมนตัมนะครับ